ห้ามซื้อเคส iPad ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้เคส iPad Pro 2021ใช้ตัวไหนดี425มีคำตอบครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 Degree ครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า iPad Pro 2021หรือว่าเป็น iPad Pro M1 นั่นเองครับผมและเห็นหน้าผมนะครับแน่นอนว่าเราก็จะมาช่วยทุกคนเลือกเคสนะครับที่ร้าน425 Degree นะครับเราจะมีเคส iPad Pro ให้เลือกหลายแบบมากๆนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาช่วยรีวิวให้ดูว่าแบบไหนที่น่าสนใจสำหรับ iPad Pro บ้างนะครับซึ่งอย่างเจ้าตัว iPad Pro ตัวใหม่นะครับจริงๆเขามีฟีเจอร์ใหม่มาด้วยแต่ที่เขาคงไว้คือคุณภาพนะครับมาตรฐานงานเขายังสูงเหมือนเดิมอีกอย่างที่เขาคงไว้คือราคาครับผมพอเป็นรุ่น Pro เนี่ยราคามันก็ยังสูงเหมือนเดิมครับผมอัพสเปคไปมาบางทีราคาไปถึงครึ่งแสนนะครับบางคนเฉียดแสนก็มีนะครับ ลูกค้าหลายท่านจะเน้นเคสกันกระแทกเลยนะครับเพราะว่าราคาของที่สูงอย่างเงี้ยเราอยากได้เคสที่ไปป้องกัน iPad ของเราให้ดีนะครับหรือบางคนอาจจะอยากได้เคสที่มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์นะครับเราอยากจะให้การใช้งาน iPad ของเราเนี่ยเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มีเคสมาให้ดูกันกว่า15ตัวเลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิววิเคราะห์เจาะลึกให้ดูนะครับไปดูกันเราจะมาเริ่มกันที่กลุ่มเคสกันกระแทกครับกลุ่มเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะมีทำ iPad ตกบ้างนะครับชนนู่นชนนี่บ่อยอยากจะลงทุนเคสดีๆเพื่อเน้นป้องกันตัว iPad โดยเฉพาะไปเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เรามีมาให้ดูกันไปดูฮะตัวแรกนะครับเป็นเคสยอดนิยมของ iPad เลยนะครับ Suku Case ครับผมแล้วก็ต่อเลยฮะ Suku Case นั่นเองครับผมสำหรับ Suku Case นะครับหลายคนเนี่ยคนใช้ iPad เขาจะยกย่องให้ว่าเป็นเคส iPad ที่ดีที่สุดนะครับอยากซื้ออย่างเดียวบางทีไม่ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงเปิดตัวเพราะว่าของจะขาดนานมากแล้วเหมือนต้องพรีออเดอร์กันนานมากๆนะครับอย่างตัวที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเป็นของปี2020นะครับแต่ยังไม่ใช่ตัวล่าสุดของปี2021ซึ่งเรามีคุยกับคุณทิมละเขาบอกว่าแบบเดี๋ยวเขาขอลองเล่นกับ iPad ตัวจริงก่อนแล้วเขาแบบขอรีเช็ครายละเอียดทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเคาะออกมาว่า2021จะมีปรับอะไรบ้างแต่ว่าฟีเจอร์โดยรวมเนี่ยจะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมซึ่งตัวเนี้ย Suku เนี่ยถือว่าเป็นเคสกันกระแทกนะครับทางแบรนด์ให้มาตรฐานมาที่ 1.5 เมตรและทาง425ก็เคยมีดรอปเทสเองเช่นเดียวกันนะครับขอบพวกเนี่ยเขายกมาค่อนข้างหนาและแข็งดังนั้นในเรื่องของการป้องกันเนี่ยถือว่าไว้ใจได้รวมไปถึงเรื่องการกันงอเนี่ยโครงด้านหลังเขาก็มีความแข็งแรงด้วยซึ่งสำหรับ Suku จะไม่ได้มีดีแค่เรื่องกันกระแทกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟีเจอร์มันก็จัดมากๆอีกด้วยที่เป็นจุดขายของ Suku คือการพับตั้งได้หลายระดับนะครับ Suku จะต่างจากเคส iPad ทั่วไปคือเอาฝาพับขึ้นมาเป็นฐานแล้วเขาจะมีขาตรงนี้มาล็อกแล้วเขาบักช่องให้เราเนี่ยสามารถปรับระดับได้อิสระนะครับได้ถึง8ระดับถ้าเป็นรุ่น12ได้ถึง10ระดับเลยนะครับตัวนี้โดดเด่นมากรวมไปถึงว่าฐานของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับซึ่งทำให้แบบเวลาตั้งเนี่ยดูแข็งแรงมากๆรวมไปถึงว่าบางทีอยู่ในพื้นผิวที่แบบไม่นิ่งเนี่ยก็ยังแข็งแรงอีกด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปใช้บนเตียงบนโซฟานั่งดู Netflix เนี่ยก็จะเป็นเคส iPad ที่เราสามารถวางได้นะครับซึ่งไม่ค่อยมีเคส iPad ตัวไหนที่ทำได้แบบนี้ในเรื่องเก็บ Apple Pencil นะครับ Suku จะมีช่องด้านข้างไว้ให้ตรงนี้สังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะไม่สัมผัสกับ iPad โดยตรงนะครับมันช่วยป้องกันพวกรอยไหม้ได้หลาย Suku มียกฐานขึ้นมาให้ป้องกันไม่ให้แบบเราเอานิ้วไปโดนแล้วไอ้ตัว Apple Pencil หลุดออกมาถ้ารู้สึกว่าเซฟไม่พอ Suku นะครับเขามีเก็บช่องเก็บ Apple Pencil ไว้ด้านหลังให้เราเก็บแบบนี้ได้ด้วยนะครับมี2ทางเลือกมาให้รวมไปถึงว่าไอ้ตัวขาของเขาตรงเนี้ยครับกับฝาพับเนี่ยมันจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับทำให้เราสามารถเอาไปติดกับพื้นผิวที่เป็นเหล็กได้เช่นฝาตู้เย็นหรือว่าแท่งเหล็กอะไรพวกนี้เพิ่มตัวเลือกในการวาง iPad ได้ให้เราเอาไว้ดูสูตรอาหารดูหนังระหว่างทำนู่นทำนี่ได้นะครับถือว่าสะดวกมากๆครับผมซึ่ง Suku นะครับเราเคยทำรีวิวละเอียดเอาไว้นะครับสามารถไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทีนี้ถ้าเกิดได้ไปดูรีวิวมาแล้วจะสังเกตว่า Suku มันจะมีสีดำนะครับของพี่สปินนายหรือที่เราทำเนี่ยก็เป็นสีดำหมดเลยแต่ Suku เขาไม่ได้ทำแค่สีเดียวนะครับก็จะมีอย่างนี้ฮะสีน้ำตาลนะครับผมพอเป็นอย่างนี้ถ้าดูในกล้องเราจะเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับว่าจริงๆอ่ะ Suku ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดและความสวยงามนะครับตัวฝาของเขาอ่ะไม่ได้เป็นหนังแท้เป็นหนังเทียมแต่สังเกตว่าสีและลวดลายและการออกแบบงานเนี่ยทำได้เรียบหรูนะครับดูค่อนข้างดูดีดูมีราคามากๆนะครับเป็นเคส iPad เนี่ยที่ไม่ได้เก่งแค่ฟีเจอร์กันกระแทกแต่ว่าเรื่องดีไซน์ก็ทำได้ดีด้วยสำหรับ Suku ถ้าให้ผมสรุปนะครับตัวเนี่ยกันกระแทกกันงอทำได้ดีนะครับเรื่องพับตั้ง
น่าจะเก่งที่สุดแข็งแรงที่สุดนะครับมีฟีเจอร์อย่างติดแม่เหล็กได้โดยดีไซน์วัสดุงานดูเรียบหรูนะครับและงานดีอีกด้วยนะครับเป็นตัวที่แบบมีตอบโจทย์ทุกอย่างได้ในตัวเดียวนะครับดังนั้นซูกูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะซื้อได้สำหรับ iPad Pro แล้วครับตัวต่อมานะครับ STM Racket Plus ครับผมตัวเนี้ยเน้นการกระแทกโดยเฉพาะแบรนด์ STM ทำเคส iPad จะเน้นในเรื่องของการป้องกันเป็นหลักเลยนะครับผมถ้าเราพูดถึงพวกเคสที่มันกันกระแทกกันงอได้ตัวยอดนิยมจริงๆจะมีแบบ STM นะครับ Otterbox แล้วก็ Suku นะครับซึ่ง3ตัวเนี้ยกันกระแทกได้กันงอได้แต่ในบรรดา3ตัวท่านเน้นเรื่องการกันกระแทกกันงอผมว่าตัวเนี้ยถือว่าโหดกว่าตัวอื่นนะครับเราลองดูจากตัวงานอย่างเงี้ยจะสังเกตเลยว่าขอบยางของเขาครับมันจะหนากว่าซูกูว่าหนานะไอ้ตัวนี้ก็แบบเหมือนหนาขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็แข็งด้วยนะครับรวมไปถึงบอดี้ความแข็งอะไรของเขาเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างดีนะครับและการป้องกันและตัวเคสเลยพวกเนี้ยจะถือว่าเน้นการป้องกันเป็นหลักเลยนะครับรวมไปถึงรายละเอียดอย่างอื่นๆอย่างเช่นแบบพวกการเก็บ Apple Pencil อะครับตัวนี้เขาเน้นเก็บด้านในมาเลยเหมือนสังเกตว่าการออกแบบเขาจะเน้นในเรื่องของการป้องกันเก็บด้านในแล้วก็ให้ฝาพับปิดมันพิเศษตรงไหนหรือเปล่าหลายเจ้าเวลาเขาวางปากกาเขาจะเอาตรงฝาพับปิดแต่ว่า STM อ่ะขึ้นโครงแยกให้นะขึ้นโครงแยกอย่างเงี้ยทำให้เหมือนว่าถ้าแบบนึกออกปะขอบข้างมันช่วยป้องกัน Apple Pencil ให้อย่างเงี้ยมันก็จะเซฟกว่าขึ้นไปอีกขั้นเพราะเขาเน้นการป้องกันแล้วก็ตรงมุมเนี่ยเขามีการยกหนาที่ค่อนข้างแบบยางมันค่อนข้างแข็งสังเกตว่าเวลาถือถ้าเป็นซูกูมันจะดูสลิมกว่านี้แต่ตัวนี้มันจะดูแบบบึกๆถึกๆขึ้นมาเลยนะครับซึ่งทำให้ตัวเนี้ยโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันแบรนด์ให้มาตรฐาน military standard มาและจริงๆแบรนด์ก็มีคลิปที่เขาดรอปเทสมาด้วย425ก็เคยดรอปเทสกับมือด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ไว้ใจได้มากๆในเรื่องของการกันกระแทกนะครับผมตัวนี้ไปดูกันได้นะฮะทีนี้สำหรับตัว STM อะครับถ้าในเรื่องฟีเจอร์ด้านอื่นๆค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานอย่างเช่นการพับตั้งของเขาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นระดับมาตรฐาน STM วิธีพับเขาแบบยูนิคมากเลยนะเขาจะแบบมีตัวล็อกเกี่ยวตัวเองแล้วก็แปะอย่างเงี้ยนะครับแต่สังเกตว่ามันก็จะได้อยู่แค่ประมาณ2มุมเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับแล้วก็จะค่อนข้างแบบเบสิกแต่ว่าเน้นในเรื่องของการป้องกันเป็นหลักคือถ้าเกิดคุณน่ะเป็นคนที่แบบอยากได้เคสเน้นกันกระแทกเน้นกันงอเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเลยฟีเจอร์อย่างอื่นไม่สนใจไม่ต้องมีอะไรหวือหวานะครับ STM จะเป็นคำตอบที่ดีตัวต่อมานะครับ Pelican Diplomat นะครับนี่เป็นอีกตัวเลือกนึงที่กันกระแทกกันงอได้ดีมากๆนะครับผมPelican เนี่ยถ้าเกิดในเวอร์ชันของ iPhone นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเคสกันกระแทกนะครับวัสดุดีไซน์สามารถป้องกันและปกป้องได้ดีนะครับแล้วเขามีตัว Diplomat นะครับที่เป็นเวอร์ชันสำหรับ iPad มาให้ด้วยนะครับผมหนาถึกสัมผัสจับตอนแรกเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหบึกแน่นอนนะครับความพิเศษตัวเนี่ย Diplomat นะครับสังเกตตรงขอบด้านข้างตรงเนี่ยยางเขาเว้นพื้นที่ไว้หนามากๆนะครับแม้แต่ด้านบนตรงเนี่ยก็เป็นยางที่แข็งและหนาและบริเวณมุมครับเขามีการยกมุมไว้แบบหนาไม่พอมีเพิ่มเลเยอร์ด้วยนะครับเพิ่มในส่วนการกระแทกนะครับดังนั้นในเรื่องการป้องกันเนี่ยตัวนี้จะไว้ใจได้มากๆนะครับบริเวณด้านหลังก็มีโชว์สีนะครับและตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบพลาสติกใสนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีความแข็งเรื่องกันงอตัวนี้จะป้องกันได้ดีมากผิวฝาพับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นผิวสัมผัสคล้ายๆอย่างนะครับผมแล้วก็การพับตั้งเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะของตัวพื้นฐานนะครับที่เป็นพับแบบแนวนี้นะครับหรือว่าแนวตัว15องศานะครับไว้สำหรับขีดเขียนนะครับการเก็บ Apple Pencil เขามีที่เก็บอยู่บริเวณด้านในตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีขอบยางอีกชั้นนึงแหละช่วยป้องกันรวมไปถึงว่าเวลาปิดเนี่ยก็จะสามารถหุ้มส่วนของตัว Apple Pencil ให้มิดชิดตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าป้องกันได้ดีสำหรับเจ้าตัว Pelican Diplomat นะครับคือนอกเหนือจาก STM เนี่ยตัวที่เราว่าชนกันได้เนี่ยก็จะมีรุ่นนี้ครับผมเพราะว่าเขาเว้นขอบยางและตัววัสดุเนี่ยดีมากและด้วยชื่อชั้นของ Pelican นะครับที่ทำในฝั่ง iPhone ได้ดีอยู่แล้วในฝั่ง iPad เนี่ยก็ป้องกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับคนอยากได้กันกระแทกกันงอกลุ่มต่อไปนะครับเราจะมาดูในกลุ่มของเคสที่มันเรียบหรูดูพรีเมียมวัสดุดีนะครับกลุ่มเนี่ยจะมี5รุ่นด้วยกันนะครับจริงๆในกลุ่มเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันหลายจุดอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูทีละตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปชัดๆให้ดูว่าแต่ละตัวเหมาะกับคนไหนนะครับไปดูกันตัวแรกนะครับเคสเมด Multi Stand Folio นะครับผมสังเกตว่ากลุ่มเนี้ยเคสมันจะเริ่มไม่หนาแล้วเพราะไม่ได้เน้นการกระแทกแต่จะเน้นในเรื่องของความบางแฟชั่นดีไซน์แต่ว่าวัสดุของกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่จะดีนะครับเคสเมดเดิมทีเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของดีไซน์อยู่แล้วนะครับเน้นในเรื่องของวัสดุที่ดีและแฟชั่นนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยคือหน้าตาของมันจะดูเรียบง่ายนะครับและใช้วัสดุที่ดีทั้งผิวด้านหน้าที่เป็นแบบผิว PU นะครับแต่ว่าหน้าตามันจะดูมินิมอลสวยและด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็ง PC นะครับขอบด้านข้างเขาทำเป็นขอบยางนะครับดังนั้นมันจะช่วยกันกระแทกได้บ้างแต่ไม่มากนักนะครับ
จุดเด่นของตัวนี้จะเป็นการโชว์สีเครื่องนะครับแต่ด้านหลังมันจะเป็นแบบฟอสเต็ดคือเป็นสีขุ่นดูโดยรวมเนี่ยก็จะเรียบง่ายสวยงามแบบนี้นะครับในเรื่องการเก็บ Apple Pencil นะครับตัวเนี้ยจะมีพื้นที่เก็บไว้ด้านนอกแบบนี้นะครับมันก็จะสวมใส่เป็นประมาณอย่างนี้หลายคนอาจจะติดว่าแบบมันไม่มีอะไรมาปิดหุ้มแต่ว่ามันมีข้อดีของมันอยู่คือสังเกตว่าพื้นที่ที่เขาเก็บ Apple Pencil อ่ะเขาทำเป็นตัวยางแล้วให้เราแปะเข้าไปแบบนี้แต่เป็นข้อดีเหมือนตัวซูกูคือมันไม่ต้องไปสัมผัสกับเครื่องโดยตรงก็ลดเรื่องแบบพวกรอยชาร์จนะครับรอยไหม้ที่จะเกิดขึ้นจากการชาร์จได้นะครับในเรื่องการพับตั้งนะครับรุ่นนี้ทำได้3แนวด้วยกันครับก็จะมีแบบแนวตั้งนะครับประมาณนี้นะครับนี่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็เป็นแบบแนวนอนนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของอีกแนวนึงก็คือจะเป็นแนวสำหรับเขียนอย่างเงี้ยฮะประมาณนี้นะครับองศามันจะแบบเตี้ยหน่อยแล้วก็เอาไว้พิมพ์ไว้เขียนเลยพวกนี้นะครับคือเรื่องการพับตั้งจะไม่ค่อยเป็นจุดเด่นของตัวเคสเมด Multi Stand Folio เท่าไหร่นะครับเท่าที่เราดูเนี่ยคือมันยังไม่ได้แข็งแรงมากเรารวมไปถึงว่าองศามันจะไม่เยอะด้วยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆน่าจะเป็นเรื่องของแบบขนาดที่ค่อนข้างบางความสวยงามและเรียบง่ายพวกนี้แล้วก็การโชว์สีเครื่องด้านหลังตรงนี้มากกว่าครับก็ต่อมานะครับจะเป็นสวิตช์ Easy Origami นะครับตัวนี้จะมีจุดเด่นเรื่องของการพับตั้งเลยเป็นเคสที่ขนาดค่อนข้างบางนะครับตัววัสดุด้านในจริงๆเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกแข็งแต่ว่ามีเปิดบนนะครับกับเปิดล่างด้วยนะครับซึ่งตัวนี้วัสดุจะค่อนข้างบางเน้นในเรื่องของการกันรอยแบบด้านข้างมากกว่านะครับจุดแข็งที่บอกว่าเป็นเรื่องของการพับตั้งตัวนี้พับได้หลายระดับมากๆนะครับโดยเริ่มจากในส่วนของตัวแนวตั้งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นแนวนอนนะครับเบื้องต้นเขามีให้2องศาก่อนแบบนี้นะครับอันนี้1แล้วก็มีแบบที่2คือแบบนี้ด้วยนะครับองศามันจะมีความต่างกันนะครับและจริงๆอ่ะแบบมาตรฐานจริงๆเขาก็ยังสามารถพับได้คือแบบนี้นะครับแต่ความจริงองศามันจะต่างกันไม่เยอะถ้าเกิดสมมุติไม่ได้ติดอะไรอ่ะพับแบบนี้จริงๆก็เวิร์กกว่าเพราะมันแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบเน้นเรื่องของการเขียนนะครับก็ยังสามารถใช้แบบตัวนี้ได้ที่เป็นเวอร์ชันประมาณ15องศานะครับเหมาะกับการขีดเขียน Apple Pencil แบบนี้นะครับจุดเด่นเคสตัวนี้มีอีกเรื่องนึงเรื่องการเก็บ Apple Pencil ครับผมด้านข้างตรงนี้เวลาปิดนะครับเขาจะมีชิ้นแยกตรงนี้ให้เราปิดเนี่ยแล้วปิดสนิทเลยนะครับเก็บ Apple Pencil กันหล่นกันเป็นรอยนะครับตัวนี้ปิดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ปิดแน่นอีกด้วยนะครับตรงนี้จะมีแม่เหล็กชั้นเนี่ยปิดกันเอาไว้แบบนี้เลยนะครับมาตรฐานงานถือว่าดีนะครับแล้วก็เลือกวัสดุมาดีด้วยนะครับดูดีดูเรียบง่ายนะครับ Sweet Easy Origami เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่เน้นการพับตั้งตัว iPad นะครับเน้นเคสบ้างแล้วก็เน้นการพับตั้งเป็นหลักเลยพับให้ได้หลายแบบนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับตัวต่อมานะครับเป็น Unique Camden นะครับตัวนี้จะเป็นเคสแบบ Frosted เหมือนกันคือโชว์สีเครื่องแต่เป็นแบบขุ่นนะครับสามารถโชว์สีเครื่องได้บ้างนะครับแล้วก็ฝาพับนะครับจะเป็นสไตล์ที่พับตั้งได้หลายระดับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้เคสขนาดมันจะยังค่อนข้างบางนะครับไม่ได้เน้นการกระแทกอะไรนะครับในเรื่องการถือจับถนัดมือนะครับข้างในเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับเป็น PC นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกซึ่งจริงๆจะค่อนข้างบางแล้วก็มีการปิดบนแล้วก็มีการปิดล่างสังเกตเวลาดูเนี่ยขนาดมันจะไม่ค่อยหนานะครับตัวนี้จะถือแล้วแบบค่อนข้างบางเลยนะครับในเรื่องการพับตั้งตัวนี้ทำได้หลายระดับเหมือนกันนะครับก็คือนี่จะมีลักษณะนี้ก่อนอย่างนี้แล้วก็วางโอเคอันนี้เป็นแบบแนวตั้งนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นแบบแนวนอนนะครับก็จะมีองศานี้จะคล้ายๆกันนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะนี้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในลักษณะของตัวที่เหมือนว่าเป็นมุมเขียนที่เขาแนะนำนะครับเป็นประมาณนี้นะครับองศามันจะแบบเอียงๆซึ่งจริงๆจะเหมาะกับการพิมพ์หรือว่าการขีดเขียนหน้าจอแต่ว่าคือตัวเนี้ยมันใช้แบบลิ้นตรงเนี้ยพับไปทางใดทางหนึ่งจริงๆเราเจอว่าเวลาทำในมุมเนี่ยแล้วกดตรงเนี้ยมันจะมีจังหวะโยกซึ่งจริงๆอ่ะจะบอกว่า Unique Camden อ่ะมันสามารถทำแนวนี้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะเขียนแบบทุกด้านมั่นคงกว่านะครับจริงๆตัวนี้สามารถใช้ได้แม้เขาจะไม่ได้บอกหลังกล่องนะนะครับนี่แบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันสังเกตว่าการพับตั้งเขาจะทำได้เยอะมากมีจุดเด่นนึงนะครับคือเรื่องของการเก็บ Apple Pencil นะครับ Unique ตัว Camden เขาจะแบบให้มีเก็บด้านข้างแบบนี้แล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ปิดนะครับซึ่งเขาก็จะบังตัว Apple Pencil ได้หมดนะครับแล้วก็ใช้แม่เหล็กที่มาอยู่ด้านหลังอีกทีนึงนะครับคือตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่ใส่ Apple Pencil แล้วปิดอ่ะตรงเนี้ยจะแน่นเลยจะฟิตนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ Apple Pencil อ่ะระยะมันจะห่างขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้เทียบกับของ Sweet Easy Sweet Easy แน่นกว่านะครับแต่ก็ถือว่าแน่นอยู่ไม่ได้แบบทำแล้วมันจะหล่นมาแต่มันจะสะกิดออกง่ายนิดนึงเท่านั้นเองนะครับ Unique Camden นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเคสแบบเรียบและสวยนะครับและพับตั้งได้หลากหลายนะครับและเก็บ Apple Pencil ได้มิดชิดนะครับตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้หลากหลายถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี
ตัวต่อมานะครับคือ Unique Moven ครับผมตัวนี้จะมีจุดเด่นอันนึงเลยที่เห็นนะครับก็คือการใส่โชว์เครื่องนะครับโชว์เครื่องได้สวยนะครับเมื่อเทียบกับของตัวที่เป็น Camden ที่มันจะเป็นแบบขุ่นนะครับกับอีกอันนึงที่เด่นมากคือการเพิ่มขอบนะครับตัว Camden จะสังเกตว่าขอบมันจะบางๆเป็นพลาสติกถูกไหมแต่ตัวนี้จะเป็นแบบยางที่มีความหนาขึ้นนะครับด้านเนี้ยเสริมมาค่อนข้างเยอะและด้านบนตรงเนี้ยก็เป็นยางและบริเวณมุมสังเกตตรงเนี้ยฮะเขามีทำในส่วนของแบบชั้นกันกระแทกขึ้นมาให้ด้วยนะครับอันนั้นในเรื่องการป้องกันตัวเนี่ยเป็นแบบไซส์แบบเรียบหรูที่ป้องกันได้ดีนะครับในเรื่องการเก็บ Apple Pencil เนี่ยตัวนี้เขาเก็บไว้แบบด้านข้างนะครับแล้วเขามีรางแยกให้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ดีไปอีกขั้นนะครับมันคล้ายกับพวกของแบบ STM หรือว่าในส่วนของตัว Pelican นะครับที่เขามีรางแยกอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบชนอะไรพวกเนี้ยครับก็ช่วยเซฟ Apple Pencil ให้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่การหาอย่างเดียวและทีนี้ในเรื่องของการพับตั้งนะครับตัวนี้ยังสามารถทำในลักษณะคล้ายกันได้คือพับตั้งแนวตั้งนะครับแต่สังเกตตรงเนี้ยเวลาวางเสร็จปั๊บชิ้นเนี่ยมันมีพื้นที่มันก็มีความห่างขยับนิดนึงถ้าเป็นแคมเดนมันจะนิ่งกว่านี้นะครับแนวนอนนะครับมุมนี้นะครับหรือว่าเป็นแนวนอนอีกมุมหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ2ระดับนะฮะแล้วก็ในตัวนี้ครับเขามี3ตอนที่ให้เราพับแบบนี้ได้นะครับเป็นมุมสำหรับการเขียนนะครับรวมไปถึงว่าในแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นแนวระดับตรงนี้ก็คือยังพับได้หลายระดับและพับแบบแนวตั้งได้ด้วยนะครับสำหรับตัว Unique Moven นะครับตัวนี้เมื่อไปเทียบกับ Camden เนี่ยเหมือนเป็นตัวที่แบบกันกระแทกดีขึ้นนะครับถ้าเราแบบชอบแบบการพับเหมือนแบบ Camden ที่พับได้หลากหลายแต่ว่าอยากได้โชว์เครื่องดีกว่ากันกระแทกดีกว่าดู Moven ได้และจะมีอีกตัวนะครับ Unique Transformer ครับผมตัวนี้คือหน้าตาจะเน้นความเรียบนะครับสังเกตว่าการพับตั้งยังเป็นสไตล์เดียวกันตามซีรีส์ Unique เลยนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเรียบทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านหลังจะไม่ใช่ใส่โชว์เครื่องแล้วนะครับผิวสัมผัสมันจะคล้ายๆยางนะครับและหน้าตามันจะดูเรียบหรูนะครับตัวนี้ครับการเก็บ Apple Pencil นี่เขาจะเก็บอยู่ในบริเวณด้านในแบบนี้นะครับมีรางให้เห็นขอบแบบเนี้ยมันจะหนากว่ารุ่น Camden นะครับก็ในเรื่องป้องกันได้ดีกว่าแต่เทียบกับ Moven เนี่ยมันหนาไม่เท่านะครับ Moven จะยังกันกระแทกดีกว่าตัวนี้เรื่องการพับตั้งนะครับเรื่องแนวตั้งนะครับหรือว่าแบบแนวนอนหลายระดับตัวเนี้ยก็ยังสามารถทำได้คล้ายๆกันนะครับประมาณนี้เลยเหมือนกันเลยมันเป็นฝาพับแบบเดียวกันของตัว Unique นะครับดังนั้นตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวเลือกในฐานะที่ว่าหน้าตามันจะเรียบหรูเราไม่ได้ชอบแบบใสนะครับดูเรียบง่ายดูดีนะครับ Transformer จะเป็นตัวเลือกที่ดีใครกำลังดูส่วนเรียบหรูเนี่ยอาจจะมีคำถามในใจว่า5ตัวนี้จริงๆมันต่างกันยังไงหรอมันดูคล้ายกันมากเลยคุณงงใช่ไหมผมก็งงตอนเล่นก็มีแบบงงเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราสรุปให้ดูว่า5ตัวเนี้ยควรจะเลือกยังไงขั้นแรกให้เลือกก่อนอยากได้หลังใสหรือหลังทึบนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกหลังทึบจริงๆจะมีแค่2ตัวเลือกนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็น Unique Transformer กับตัว Swift Easy Origami นะครับจะมีอยู่2ตัวซึ่ง2ตัวเนี้ยเรื่องการแบบพับตั้งอ่ะฟีเจอร์ก็จะคล้ายกันจุดแตกต่างของ2ตัวนี้นะครับคือถ้าเป็นในส่วนของตัว Transformer คุณจะได้รางเก็บ Apple Pencil ด้านในนะครับแต่ว่าที่ฝาปิดตัวเนี้ยจะไม่ได้มีตัวปิดล็อกแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว Swift Easy นะครับตัวเนี้ยจะไม่ได้มีรางนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะจะมีที่ปิด Apple Pencil ที่ตรงนี้เป็นแบบแม่เหล็กและปิดค่อนข้างแน่นหนานะครับป้องกันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ระหว่าง2ตัวนี้ตัวเนี้ยจะหนากว่าและป้องกันได้ดีกว่านิดนึงแต่ตัวเนี้ยจะบางกว่านะครับก็จะมี2ตัวเลือกสำหรับแบบทึบแต่ถ้าคุณอยากได้เป็นแบบใสนะครับจริงๆจะมี3ตัวนะครับ1ตัวนะครับ Casemate Multistand นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ไอ้2ตัวขนาดเนี่ยก็จะเป็นของ Unique นะครับรุ่น Moven กับตัว Camden นะครับผมจริงๆอ่ะยังแยกได้อีกว่า2ตัวเนี่ยจะเป็นแบบขุ่นนะครับแล้วก็เป็น Moven เนี่ยมันจะเป็นแบบใสเพียวๆและที่มันต่างกันได้ชัดคือตัวเนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่กันกระแทกดีกว่าตัวอื่นเพราะที่เหลือจะขายความบางแต่ตัวนี้มันจะหนาขึ้นมาแล้วอันนี้แล้วแต่เลือกว่าอยากจะเน้นหนาแบบกันกระแทกดีขึ้นหน่อยหรือว่าอยากจะเน้นบางนะครับก็จะมี2ตัวเลือกตรงนี้ซึ่งในเรื่องฝาพับตัวเนี่ยก็ทำได้มาตรฐานหลากหลายสไตล์เหมือนกันแล้วก็จะเหลือ2คู่นี้ระหว่างตัว Casemate กับ Unique นะครับซึ่งข้อแตกต่างของ2ตัวเนี่ยถ้าเราเน้นในเรื่องของการพับตั้งของ Casemate อ่ะจะได้ระดับน้อยกว่านะครับรวมไปถึงว่าความแข็งแรงเวลาพับก็ยังน้อยกว่านะครับของ Unique Camden จะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีมากกว่าทีนี้เรื่องการเก็บ Apple Pencil นะครับ2ตัวนี้จะมีข้อดีต่างกันของ Camden เนี่ยจะมีที่ปิด Apple Pencil เก็บแบบนี้ไว้ข้างในนะครับแล้วก็ปิดแต่ถ้าเป็นของ Casemate มันจะเปิดแต่ว่าแลกมากับว่าขอบด้านข้างเนี่ยมันเป็นยางนะครับ Apple Pencil ไม่ต้องไปสัมผัสกับตัว iPad โดยตรงไม่ต้องมีรอยนะครับในเรื่องของวัสดุ2ตัวนี้มีข้อแตกต่างกันเหมือนกันแผ่นหลังเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ขอบข้างไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัว Casemate นะครับเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวยางนะครับยืดหยุ่นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพลาสติกแข็ง PC นะครับ
พื้นฐานมันจะสวยกว่าแต่ว่าเวลาใส่มันจะยากกว่านะครับรวมไปถึงว่าการกระแทกตัวยางก็ยังทำได้ดีกว่านิดนึงนะครับตัวสุดท้ายที่ต่างกันจริงๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของแบบไอ้ตรงแมกเนตครับด้วยตัวเนี้ยเขาชาร์จ Apple Pencil แปะไปตรงๆใช่ไหมแต่ว่าเขามีที่ปิดอย่างเงี้ยก็จะทำให้ฝาไม่เผยเยอะแต่ของ Casemate เขาไม่ได้มีในส่วนของแม่เหล็กนะครับก็จะได้ไม่ได้มีล็อกนะครับสองตัวนี้ก็แล้วแต่ชอบอีกครั้งนึงนะครับต่างกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวทีนี้มาดูกลุ่มต่อไปกันนะครับกลุ่มก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบกลุ่มแบบกันกระแทกแบบพรีเมียมไปเลยหรือว่ากลุ่มเรียบหรูใช่ไหมทีนี้บางคนอาจจะอยากได้เน้นความคุ้มค่าไม่ต้องเน้นอะไรบ้างเน้นแบบฟีเจอร์พื้นฐานนะครับตัวเนี้ยเรามีคัดมาให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะสำหรับเคสกลุ่มคุ้มค่านะครับถ้าที่ร้าน425เราจะแนะนำแบรนด์ Motorola ครับผมมันจะเป็นเคสที่ตอบโจทย์ฟีเจอร์พื้นฐานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฝาพับสลิปเวกนะครับกันรอยนะครับพับตั้งหลายระดับนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บ Apple Pencil เนี่ยพวก Motorola จะตอบโจทย์ได้ดีซึ่งวันนี้ให้ดู3ตัวด้วยกันนะครับฟีเจอร์จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์หรือว่าการพับตั้งที่ฝาพับครับเริ่มต้นตัวแรกตัวนี้เหมือนเป็นพื้นฐาน Motorola นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสร้างชื่อก็ได้ครับหน้าตาของมันเนี่ยจะดูเรียบๆนะครับผิวมันจะเป็นแบบPU นะครับเป็นหนังเทียมนะครับสีเนี่ยมันจะแมทกันหน้าหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายสีนะครับตัวเคสด้านในอ่ะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของยางนะครับที่มีการเพิ่มความหนาขึ้นมานะครับช่วยกันกระแทกพื้นฐานได้ระดับนึงแต่ว่ามีการเน้นทำบริเวณมุมตรงนี้ให้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าช่วยป้องกันได้ดีนะครับและการเก็บ Apple Pencil ก็จะมีพื้นที่เว้นเอาไว้ให้ใส่ด้านในสังเกตว่าทุกอย่างมันจะดูพื้นฐานนะครับแต่ว่าในแง่ของพื้นฐานน่ะ Motorola ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับบริเวณด้านในอย่างเงี้ยครับจะมีในส่วนของตัว Honeycomb ให้นะครับที่เป็นแบบการเว้นช่องเล็กๆช่วยเสริมเรื่องการกระแทกตัวเนี้ยครับมันไม่ได้เป็นแบบชิ้นแข็งนะครับมันเป็นยางดังนั้นเน้นการกระแทกได้ในเรื่องการพับตั้งตัวนี้ก็ยังเป็นแบบพื้นฐานครับผมนี่นะครับก็คือเราสามารถพับในแบบแนวนี้ได้นะครับสำหรับดูหนังหรือว่าสลับด้านกันเป็นแนวนี้นะครับสำหรับขีดเขียนหน้าจอนะครับผมมูชูลอาจจะดูเป็นเคสที่ไม่มีอะไรพิเศษนะครับแต่ในราคาของมันเองครับกับสิ่งที่มันให้ถือว่าทุกอย่างทำได้มาตรฐานเป็นตัวเลือกที่ดีมากถ้าอยากได้เคสในราคาคุ้มค่าและตอบโจทย์พื้นฐานได้หมดครับตัวต่อมานะครับเป็น Motorola King Kong นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับทั้งในสีหน้าตาวัสดุการออกแบบนะครับต่างกันอย่างเดียวคือฝาพับครับผม Motorola รุ่นที่แล้วจะพับได้2ระดับถูกไหมฮะแต่ตัวเนี้ยมันจะทำเป็นลักษณะสไตล์โอริกามิเพิ่มมาแล้วทำให้จุดสำคัญเลยคือนี่มันตั้งแบบแนวตั้งได้นะครับมันตั้งแบบนี้ได้แล้วก็ในส่วนของแนวนอนเนี่ยก็จะมีแบบแนวระดับนี้ขึ้นมาด้วยที่แข็งแรงมากกว่าที่เป็นพับแบบระดับเตี้ยๆนะครับแล้วก็ลักษณะอย่างนี้ก็สามารถพับได้นะครับรวมไปถึงว่าไอ้การพับตั้งแบบตะเกียบก็ยังสามารถทำได้อยู่และแบบแนวที่ทุกคนชอบเวลาเขียนนะครับตรงนี้ก็สามารถพับตั้งได้แบบนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นตัว Motorola King Kong ที่พับตั้งได้มากกว่าเดิมครับผมตัวต่อมานะครับคือ Motorola Clear Folio ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโชว์เครื่องนะครับสังเกตว่าสามารถโชว์สีเครื่องได้ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับไม่ใช่แบบ Frosted ด้วยเป็นแบบใสนะครับก็โชว์ได้สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นฝาพับผิวเนื้อมันจะเป็นผิวยางที่จริงๆของวัสดุมันดีนะครับค่อนข้างดีเกินราคาเลยว่าเฮ้ยผิวสัมผัสมันค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงเปิดมาข้างในอย่างเงี้ยครับผิวยางตรงนี้จะแตกต่างจากมือชโลรุ่นอื่นๆนะครับมันจะมีความหนึบไม่ได้ถึงขั้นแข็งกันกระแทกดีขึ้นแต่ผิวสัมผัสมันดีขึ้นนะครับรวมไปถึงสังเกตดีไซน์นะครับถ้าเป็นมือชโลรุ่นอื่นอย่างตัวนี้ผิวขอบด้านข้างเงี้ยมันจะเป็นโมเดลแบบที่มันตันๆถูกป่ะสังเกตว่าการทำขอบหรือมุมตรงนี้เขาจะทำให้มันแบบมีฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความโค้งรับกับตัวเครื่องมากขึ้นถือว่าสวยนะถ้าเทียบกับราคาและรายละเอียดอย่างเงี้ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับลังปากกาเขาจะอยู่ด้านในนะครับให้เราใส่เข้าไปได้อย่างนี้นะครับแล้วเวลาที่เราใส่เนี่ยมันก็จะปิดนะครับเขาไม่มีตัวแมกเนตล็อกมาด้วยนะครับแต่เท่าที่เราลองดูคือแบบนี้นะเนี่ยคือแบบมันไม่ได้แบบเงยออกมาแต่ไม่ได้ถึงกับว่าจะล็อกนะเขย่ามันก็ออกแต่เข้าใจว่ามีแม่เหล็กดูดระดับนึงค่อนข้างดูดีเลยเวลาถือเนี่ยขนาดจับถนัดมือแล้วก็ฝาพับนะครับพับได้2ระดับอันนี้อันนึงที่สัมผัสได้คือไอ้ตรงแม่เหล็กตรงล็อกตำแหน่งตรงเนี้ยดีกว่ามูชูลรุ่นอื่นนะครับถือว่าแน่นแบบติดค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแนวดูหนังแล้วก็อีกมุมนึงนะครับเป็นฝั่งนี้นะครับสำหรับแนวเขียนนะครับถ้าเกิดชอบใสนะครับรวมไปถึงว่าอยากได้มูชูลที่งานดีกว่ามูชูลรุ่นอื่นเนี่ยเราแนะนำตัวเคลียร์นะครับค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยครับผมตัวต่อมาเรามีแถมให้นะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเคสที่เราแนะนำไม่ได้เคสฝาพับอยากได้เคสแบบไม่เป็นฝาพับบ้างนะครับตัวนี้เรามีคือ Ringy Fusion Ringy Fusion เนี่ยถ้าเป็นของตัว iPhone Samsung จะเป็นเคสยอดนิยมตัวนึงนะครับในฐานะเคสใสกันกระแทกราคาคุ้มค่านะครับ
ซึ่งตัวเนี้ยเขามีเวอร์ชันของ iPad ด้วยนะครับตัวเคสนะครับสังเกตว่าจะเน้นโชว์ตัวเครื่องสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะไม่มีฝาพับนะครับจะเป็นการเปิดอย่างนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งบางคนจะใช้ในคนติดคู่กับกระจกนิรภัยไปเนาะพอมันไม่มีฝาพับเนี่ยน้ำหนักมันจะค่อนข้างเบานะครับมันก็เหมือนเคสสวมหลังธรรมดานะครับซึ่งใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกด้วยไม่ต้องมีฝาพับมาพับเก็บอะไรพวกนี้นะครับตัวเคสนะครับวัสดุด้านหลังจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นขอบยาง TPU นะครับตรงนี้นะครับซึ่งของตัว Linky เนี่ยเขาจะมีการยกขอบนะครับทำให้มันสามารถช่วยกันกระแทกได้นะครับสำหรับตัวมาตรฐานการกระแทกนะครับทางแบรนด์ให้มาที่ Military Standard นะครับซึ่งจากที่เราดูเนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่ป้องกันการตกหล่นในชีวิตประจำวันได้แต่อาจจะยังไม่ได้เก่งถึงขั้นพวกแบบ STM Pelican อะไรขนาดนั้นแต่ถือว่าป้องกันได้ดีครับผมที่ใส่ปากกาเขาจะไว้ในบริเวณด้านข้างตรงนี้มีรางมาให้นะครับให้เราใส่แบบนี้ได้นะครับตัวนี้มันพับตั้งไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะลูกค้าบางท่านเขาก็อาจจะหาใช้คู่กับอัซเซสซอรี่ของ Morph อะไรพวกเนี้ยครับที่เอาไว้ติดคู่ด้านหลังกับ iPad นะครับแล้วมันก็อาจจะมีตัวแผ่นสติ๊กเกอร์เพื่อมาติดด้านหลังเนี่ยแล้วก็ให้มันใช้เป็นสแตนอะไรแบบนี้ขึ้นไปได้นะครับผมซึ่งพอจะไม่ใช้ก็สามารถถอดออกอะไรแบบนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของตัว iPad 12นิ้วนะครับ Linky Fusion เขาจะเป็นรุ่น Plus ครับผมสังเกตว่าหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัวของ iPad Pro 11นะครับแต่ข้อแตกต่างคือ Plus เนี่ยเขามีการยกมุมเพิ่มขึ้นมาให้นะครับในบริเวณมุมเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มความหนาเข้ามานะครับแข็งด้วยนะครับทำให้การกระแทกได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีการเน้นขอบทำร่องให้นะครับซึ่งมุมตรงเนี้ยเขามียกมาให้ทุกด้านเลยนะครับนี่ทุกฝั่งซึ่งถ้าไปเทียบกับตัวธรรมดานะครับบริเวณด้านล่างตรงเนี้ยจะสังเกตว่าการยกของขอบอะครับของรุ่น Plus เนี่ยจะยกขึ้นมาสูงกว่าทำให้ป้องกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเนี่ยก็จะไว้ใจเรื่องการกระแทกได้ส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็ยังเหมือนกันเป็นเคสสวมหลังโชว์เครื่องนะครับแล้วก็ไม่มีฝาพับมีที่ใส่ปากกาด้านข้างครับผมซึ่งสำหรับตัวเนี้ยนะครับตัว Linky Fusion เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับใครที่ไม่อยากได้เคสฝาพับนะครับและอยากได้เคสสวมหลังเฉยๆน้ำหนักเบาๆนะครับใช้งานง่ายๆหรืออาจจะหาไปใช้กับอัซเซสซอรี่ที่เป็นสแตนอย่าง Morph นะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับรีวิววันนี้นะครับหวังว่าจะเจอเคส iPad ที่ถูกใจกันนะครับผมแต่ว่าที่ให้ดูวันเนี้ยเป็นตัวที่เหมือนว่าเรามีตัวอย่างมาให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะยังมีเคส iPad ตัวอื่นอีกนะครับที่จะมีตามเข้ามานะครับซึ่งอาจจะมีฟีเจอร์โดดเด่นหลากหลายนะครับที่แตกต่างกันไปยังไงนะครับฝากกด Subscribe YouTube Channel ของเราเอาไว้นะครับยังไงเราจะมีรีวิวนะครับเคสหรืออัซเซสซอรี่ของ iPad มาให้ดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อเคส iPad นะครับอย่าลืมนะครับซื้อได้เลยที่นี่ครับ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ